สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ป้าเปียกก็จะต้องวิ่งงานหลายอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาก็ไปหลายที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาเอาของบางอย่างอีกที่บ้านนะคะที่ต้องใช้นะคะแต่ไม่ได้เอาไปตอนนี้ก็รอคุณลุงไปหาเอาของอยู่นะคะป้าก็เลยอยากจะมาทำคลิปทักทาย FC บ้างนะคะพี่น้องของเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่ามีลมพัดมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ลมหนาวหรือจะหนาวอยู่ก็ไม่รู้แต่วันนี้อากาศมันอุ่นขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมป้าเปียกก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยเด้อป้าเปียกใส่แค่เสื้อบางๆคลุมก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วอากาศอุ่นขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็คงอีกไม่นานจะร้อนคาดว่าอีกไม่นานจะร้อนมากๆแล้วก็ดอกไม้ดอกไร่ต้นไม้ก็จะต้องเหี่ยวแห้งต้องการความช่วยเหลือนะคะชีวิตคนเรามีสุขมีทุกข์ปนกันเมื่อคราวสุขนั้นมีค่าเกินจะเฉลยถึงคราทุกข์หนักไม่อาสันคำเปรียบเปรยเหมือนถูกสังเวยชีวิตจนด้านชาชินเป็นเพลงนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่ป้าเปียก็ร้องบ่อยๆแล้วก็จำขึ้นใจมากๆคนเรานะเวลาที่มีความสุขมันมีค่าจริงๆนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขถ้ามันมีผ่านเข้ามาในชีวิตป้าเปียก็อยากจะฝากว่าขอให้เราตักตวงเอาไว้กับตัวกับใจให้ได้มากที่สุดช่วงเวลาแห่งความสุขเพื่อเอาไว้เป็นกำลังใจเพื่อเอาไปไว้เป็นต้นทุนในการที่วันที่เราเจอความทุกข์ความยากลำบากความที่จะต้องฟันฝ่าต้องฝ่าไปให้ได้นะคะเราจะต้องใช้พลังบวกเยอะๆนะคะใช้พลังบวกจากความสุขที่เราเคยตักตวงเอาไว้เก็บไว้ในใจเวลาเหนื่อยมากๆป้าเปียกก็เคยทำนะคะเวลาท้อเวลาเหนื่อยมากๆป้าเปียกก็จะนึกถึงคำพูดดีๆของเพื่อนของคนที่รักเราที่เขาเคยพูดสิ่งดีๆไว้กับเราแม้แต่เสียงเพลงที่เขาเคยส่งให้ฟังที่เราเคยฟังด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้มีพลังบวกกลับคืนมาสามารถที่จะลุกขึ้นสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าภูเขาจะกั้นขวางหน้าเหมือนที่เขาว่าเราก็จะฝ่าฟันไปให้ได้นะคะอุปสรรคมีแน่นอนในชีวิตของคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีหรือยากจนนะคะมันก็จะต้องมีอุปสรรคปัญหาของชีวิตอยู่บ้างล่ะนะคนเราก็คงจะไม่ได้ราบรื่นมีแต่ความสุขอย่างเดียวและก็คงจะไม่ได้มีเฉพาะความทุกข์อย่างเดียวเราจะต้องตั้งรับให้ได้นะคะรับมือกับความทุกข์ที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะอบกอดเอาความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเอาเข้ามาไว้ในใจเหมือนที่ป้าเปียกเล่านะเติมเต็มเอาไว้เพื่อเป็นพลังบวกในวันที่เราติดลบนะคะยังไงก็ตอนนี้ป้าเปียกก็นี่แหละอยากมาฝากข้อคิดดีๆจากชีวิตนะคะการดำรงชีวิตของป้าเปียกเองนี่แหละนะคะวันนี้ก็จะต้องวิ่งทั้งวันอีกนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานนะคะก็มีเยอะเนาะคนเราในชีวิตแต่ละวันนี้ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายผ่านเข้ามาให้ได้ทำนะคะงานก็คือเราต้องทำงานเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะเมื่อวานนี้ก็เสร็จไปเปาะหนึ่งแค่เปาะเดียวนะคะที่ป้าเปียกเล่ามันยังเหลืออีกหลายเปาะนะคะในการที่ป้าทําอยู่นะคะสิ่งที่ป้าทําตรงนี้มันยังเหลืออีกหลายเปาะนะคะตอนนี้ที่จะต้องคือหมายถึงกรณีนี้นะเรื่องนี้นะ
เรื่องราวนี้นะคะยังเหลืออีกหลายเปาะกว่าที่จะสำเร็จนะคะคือเมื่อวานนี้ผ่านไปได้เปาะหนึ่งวันนี้อีกก็จะต้องทำอีกหลายเปาะแล้วก็วันนี้ทำในส่วนนี้ไปแล้ว1เปาะและทีนี้ก็จะทำอีก1เปาะสำหรับชิ้นนี้นะงานนี้นะแล้วก็จะมีงานอื่นอีกงานที่2ก็จะเหลืออีก2เปาะแล้วงานที่3ก็จะเหลืออีก4เปาะวันนี้กว่าจะได้เข้าบ้านน่าจะค่ำเด้อป้าเปียกว่าแล้วบางทีป้าต้องวิ่งเข้ามาก่อนที่จะค่ำเนื่องจากว่าถ้าเปาะที่2ของเรื่องที่1นะคะถ้าเปาะที่2ของเรื่องที่1ได้รับการติดต่อมาป้าก็จะต้องวิ่งกลับมาอีกนะคะโอเคอันนี้ป้าเปียกก็พูดงงไหมงงไหมคะอะไรกันป้าเปียกมีเรื่องที่1เปาะ1เปาะ2เปาะ3มีเรื่องที่2ก็หลายเปาะเรื่องที่2ก็หลายเปาะเรื่องที่3ก็หลายเปาะอะไรของป้าเนี่ยก็นี่แหละป้าเปียกก็ยังงงตัวเองอยู่เลยว่าจะสื่ออะไรที่สำคัญก็คือป้ากำลังจะสื่อว่าห่วงเวลาที่สำคัญนะคะเวลาที่เรามีความสุขก็รีบตักตวงกอดเอาไว้กอดความสุขเอาไว้ให้นานๆกอดเอาไว้กับตัวไว้เยอะๆเพื่อที่จะเป็นต้นทุนนะคะไปเป็นพลังบวกที่จะช่วยเราก้าวข้ามผ่านภูเขาที่ตระหง่านสูงบังหน้าอยู่นั้นไปให้ได้นะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่ชีวิตมันติดลบนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ขออวยพรให้ FC ที่น่ารักหรือใครก็ได้นะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ของป้าเปียกขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีแต่ความชื่นชมยินดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าบ้างเด้อจ้าเด้อเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนแชร์ให้เด้อถ้าแชร์ให้ป้าเปียกบ้างก็ดีนะ YouTube จะได้เปิดการมองเห็นสักทีจะได้เปิดการสร้างรายได้ให้สักทีเหมือนจะเปิดให้เมื่อวานนี้ดีใจกันยกใหญ่ว่าได้ช่องกลับคืนมาแต่ว่าและแล้วตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ก็หายแซ่บไปอีกนะคะโดนปิดกั้นสร้างรายได้อีกโอ้โหยูทูบเบอร์คนทำ YouTube นี่ใจห่อเหี่ยวเลยแต่ก็เก็บเอาช่วงเวลาแห่งความสุขเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะมาเติมเต็มมาทำให้มีรอยยิ้มกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะก้าวหน้าสู้ต่อไปในงานของ YouTube นะคะที่เราอยากทำตรงนี้นะคะยังไงป้าเปียกก็จะสู้ๆจ้าหวังว่าจะมีคนมาร่วมสู้ไปกับป้าบ้างด้วยจ้าเด้อนะคะยังไงก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ